ใน Photoshop CC 2020นะครับได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมานะครับที่จะอนุญาตให้เราสามารถเปิดไฟล์ภาพที่อยู่ใน Lightroom นะครับขึ้นมาทำงานด้วย Photoshop ได้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ Lightroom นะครับในการ Export ภาพเป็นไฟล์ JPEG ก่อนแล้วก็มาเปิดใช้งานใน Photoshop ทีหลังนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำแบบนี้ได้ก็คือว่าทั้งตัว Photoshop และ Lightroom เนี่ยนะครับจะต้องล็อกอินเข้าไปอยู่ใน Adobe ID เดียวกันนะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้งานได้ก็คือว่าในกรณีที่เราใช้งาน Lightroom Mobile นะครับเมื่อ Lightroom Mobile นี้นะครับล็อกอินเข้าไปใน Adobe ID เดียวกันนะครับแล้วมีการถ่ายภาพหรือว่า import ภาพเข้าไปตกแต่งใน Lightroom Mobile ครับภาพเหล่านี้เนี่ยจะถูกอัพขึ้นคลาวด์ไว้โดยอัตโนมัติและเราก็สามารถใช้ Photoshop เปิดภาพที่อยู่ใน Lightroom Mobile นี้ได้เช่นกันนะครับแต่ในกรณีที่เราใช้งาน Lightroom ที่เป็นเวอร์ชั่น Desktop ปกติเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการซิงค์ภาพขึ้นไปไว้บนคลาวด์นะครับโดยวิธีการก็คือว่าเราจะต้องเปิดตัว Lightroom ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ Panel Collection เพื่อสร้าง Collection ใหม่ขึ้นมานะครับเราอาจจะเลือกภาพไว้ก่อนก็ได้ครับว่าเราอยากจะใช้ภาพไหนนะครับเพื่อซิงค์ขึ้นไปบนคลาวด์นะครับก็เลือกภาพขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็ไปที่ Panel Collection แล้วเลือก Create Collection นะครับตั้งชื่อ Collection ได้ตามต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ Sync with Lightroom นะครับแล้วคลิกปุ่ม Create เราจะได้คอลเลกชันใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่จะมีภาพทั้งหมด9ภาพนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปด้านบนนะครับเพื่อดูสถานะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาพได้มีการซิงค์หรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการระบุเอาไว้ว่าภาพนะครับกำลังซิงค์ขึ้นไปนะครับหลังจากที่ภาพซิงค์ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเปิดขึ้นมาที่ Photoshop นะครับแล้วคลิกไปที่ปุ่มLightroom Photo ครับคลิกปุ่ม Refresh ครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะพบนะครับมันจะมีภาพอยู่ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับชุดด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นภาพที่ได้จากการใช้ Mobile Lightroom Mobile ในการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพด้วย Lightroom Mobile หรือว่าการ import ภาพเข้าไปตกแต่งใน Lightroom Mobile นะครับภาพเหล่านี้เนี่ยจะถูกอัพขึ้นไว้บนคลาวด์โดยอัตโนมัติแต่สำหรับภาพที่เราสร้างคอลเลกชันจากตัว Lightroom Version Desktop นะครับจะถูก import เข้ามาเป็นอัลบั้มบน Photoshop แบบนี้ด้วยนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับซึ่งเราก็จะพบกับภาพทั้งหมด9ภาพที่เราซิงค์ขึ้นไว้บน Lightroom นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถคลิกเพื่อเปิดขึ้นมาทำงานได้เลยนะครับก็สามารถคลิกแล้วเลือกปุ่ม Import Selected นะครับสำหรับภาพถ่ายที่เป็นภาพJPEG นะครับภาพที่ได้จากการถ่ายจากกล้องดิจิตอลนะครับตัว Photoshop จะจัดการ Convert นะครับให้เป็นไฟล์ภาพแบบ DNG ก่อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขด้วย Camera Raw นะครับเพื่อตกแต่งภาพแบบเบื้องต้นได้นะครับเราก็จะสามารถตกแต่งแบบเบื้องต้นก่อนได้กดแล้วก็คลิกปุ่ม Open Image นะครับก็จะสามารถใช้งาน Photoshop ตกแต่งภาพที่เหลือนะครับให้มีความสมบูรณ์ได้ตามต้องการ